กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองบัวดีหมีตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผมจะพามาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณหน้าบึงหนองบัวดีหมีว่าตอนนี้ปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับไหนเส้นนี้คือถนนระหว่างบ้านหนองบัวดีหมีไปอำเภอพระยืนรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับเนื่องจากว่าสะพานได้รับความเสียหายบริเวณบ้านหนองโพตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับบริเวณนี้คือบึงหนองบัวดีหมีนะครับส่วนด้านหน้าของผมก็คือสะพานข้ามแม่น้ำชีไม่ยังคนออกมาคนตัวมันก็ไม่ได้ยุบครับเนี่ยว่าได้ทั้งน้ำไหลน้ำไหลมึงนี่ครับของพื้นย่างนี่ติครับคือสภาพมันขาดแล้วทั้งแถวบ้านพระยืนไปนี่ว่านั้นเยอะหลายมันครับมันไหลหากไปเรื่อยๆทีแล้วนี่เนาะผมอันนี้มันบ่ห่มสิบ้านน้องพวกนี่คือท่วมทั้งบ้านเลยมาครับมันก็ท่วมที่บ้านนี่อ๋อมันลงไหลพอสภาพมันขาดน้ำแห้งเรียนบ่เลยเริ่มรวมกันแต่วันที่4ต้นน้องบ้านนะครับ
บริเวณนี้เป็นทุ่งนาข้าวที่น้ำท่วมได้รับความเสียหายลาไปได้ปะเนี่ยไม่ได้ครับอ๋อมีรถวิ่งได้ใช่ไหมครับ